วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมาวิเคราะห์ในส่วนของฉากจบอีกแบบหนึ่งของตัวละครป๊อปปี้นะครับที่เพื่อนๆขอกันมาโดยสั้นๆนะครับสรุปแล้วเกม Poppy Playtime ในฉากจบแบบ Chapter ที่ 2มันจะเกิดขึ้นตอนที่ผู้เล่นนั้นเนี่ยได้เล่นในโหมด Debug โหมดนะครับหรือว่าโหมดที่เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ทดสอบก่อนที่จะเป็นเกมเวอร์ชันสมบูรณ์ที่เราเล่นกันนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีโหมดนี้ให้เราทดสอบฉากต่างๆนะครับที่ไม่เคยเจอในเกมหรือว่าถูกตัดออกไปโดยเฉพาะจะมีฉากจบอีกแบบนึงครับที่ถูกตัดออกไปแล้วก็มีการเปลี่ยนเสียงบทสนทนาของป๊อปปี้ด้วยนะครับโดยในโหมด Debug นี้เราจะไม่ได้เล่นเกมแบบที่เราเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะครับที่เราต้องไปลุย3มินิเกมของมัมมี่ลองเล็กแล้วก็เราจะมาเจอกับมัมมี่ลองเล็กที่ไล่ล่าเรานะครับเสร็จแล้วเธอก็จะถูกจัดการไปแล้วก็จะมีตัวทดลองหมายเลข1006มาจับตัวมัมมี่ลองเล็กที่ขาดไปครึ่งท่อนเองนะฮะซึ่งในฉากนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีการไขปริศนาของเกมครับที่เราจะต้องไปทำการเปิดรถไฟก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมที่3ของ P.J. Parker Piller ครับซึ่งเมื่อเราเล่นเกม Rag Awookie จบนะครับมัมมี่ลองเล็กจะยื่นกระดาษให้กับเรา2อันนะครับซึ่งเราก็น่าจะสามารถผ่านมินิเกมของรถไฟไปได้แน่นอนนะครับโดยแน่นอนว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการเลือกสัญลักษณ์แล้วก็เลือกสีให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไล่ตามปุ่มที่สุ่มเอานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับให้สุ่มเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในโหมดของเกมนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ในฉากจบของเกมนะครับแล้วผมจะมาวิเคราะห์กันว่ามีบทสนทนาที่แตกต่างไปอย่างไรบ้างนะครับAgainst all odds, you defeated Mommy, and you freed me once again. You are perfect, too perfect to lose. I'm sorry, I cannot let you leave yet.You have so much potential.I know you came to find the ones who had disappeared all those years ago, but they're gone. They've been gone for a long time. Terrible things have happened, and I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin?But you can fix everything. I see it inside you. This train is now heading towards Play Care. It's the best place to start looking. What is...ของการวิเคราะห์ฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับที่ถูกตัดออกไปผมคิดว่าบทสนทนาของป๊อปปี้เนี่ยจะมีความเย็นชาน้อยลงกว่าตัวที่เราเคยเจอนะครับโดยเฉพาะในฉากจบนี้เหมือนจะมีการเปิดเผยเนื้อหาที่เยอะกว่าในฉากจบแบบก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะป๊อปปี้เนี่ยดูเหมือนเธอจะพูดออกมาด้วยความจริงใจกว่าแล้วก็แทบจะเหมือนไม่ได้หลอกใช้เราเลยนะฮะมันก็ส่งผลทำให้เธอเนี่ยมีการพูดเปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเธอก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในตัวทดลองแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่ได้ฆ่าแล้วก็พรากหลายชีวิตไปในโรงงานแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในฉากนี้ไม่มีบทสนทนาในเกมตัวเกมหลักนะครับในส่วนต่อมาป๊อปปี้ก็จะเผยว่าเราจะได้เดินทางไปที่ Play Care แล้วนะครับโดยจะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องเดินทางไปที่นั่นแล้วก็จะมีการตัดสายทิ้งไปนะครับแล้วก็จะเป็นฉากจบแบบเดียวกันในเกมเลยว่าเธอจะไม่ได้ให้เราหนีออกไปจากโรงงานนั่นเองนะครับแต่ว่าบริบทต่างๆมีความแปลกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าในฉากจบก่อนนั้นนี้เนี่ยเราจะรู้แค่ว่าป๊อปปี้เนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยเดินทางไปที่ไหนที่หนึ่งโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนนะครับแต่ว่าเธอพยายามแค่จะเลี้ยวรถให้เราไม่สามารถหนีออกจากโรงงานได้แล้วก็บอกว่าเราเป็นที่ต้องการของเธอนะครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เธอทำมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยก็คือการหลอกใช้เรานั่นเองซึ่งแค่เปลี่ยนบริบทนิดหน่อยนะครับก็ทำให้ตัวเกมก็มีการเปลี่ยนเนื้อหาไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันซึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนเนื้อหาผมคิดว่าจริงๆแล้ว เกม Poppy Playtime Chapter ที่ 2 เนี่ยคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันทั้งเรื่องราวของมัมมี่ลองเล็กตัวทดลอง 1006 แล้วก็ตัว Poppy เองนะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นคิสตี้มิสตี้อย่างเงี้ยฮะก็ทำให้ตัวละครเหล่านี้นะครับก็เป็นการดึงเอาเนื้อเรื่องหลักๆของตอน Chapter ที่ 2 เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วยังมีการเปิดเผยเฉลยปมใน Chapter ที่ 3 อีกนะครับก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะตื่นเต้นน้อยลงกว่าเดิมอีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการเผยตัวตนว่าผู้เล่นคือใครกันแน่ด้วยนะครับเอาละครับในส่วนที่2ก็คือว่าแล้วผู้เล่นคือใครนะครับหลังจากที่เปิดเผยมาคือป๊อปปี้จะมีการพูดประโยคหนึ่งว่าเรากำลังจะตามหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญแล้วก็หายตัวไปนานแล้วนะครับผมคิดว่าพนักงานเก่าที่กลับมา10ปีแล้วได้จดหมายจากใครสักคนหนึ่งนะครับที่ให้ตามหาดอกไม้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนสำคัญเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าการทดลองนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ดอกป๊อปปี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าดอกป๊อปปี้ที่ใช้งานเนี่ยมันใช้กับใครกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีโค้ดเนมที่ใช้คำว่า The Flower หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าตัวละครหลักของเรานะครับกำลังตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่ที่ไม่ใช่ป๊อปปี้และก็ไม่ใช่ตัวละครตัวทดลองที่เคยเจอมาด้วยนะครับก็ทำให้เราก็มีข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วคนที่เราเล่นเนี่ยมันคือใครกันแน่นะครับก็ทำให้เราสามารถเปิดเผยปมที่น่าสนใจมากกว่าเดิมอีกครับส่วนสุดท้ายครับกับ Playcare นะครับสถานที่ Playcare เนี่ยเป็นสถานที่ที่เรายังไม่ได้เห็นภาพอะไรมากมายนะครับแต่ในฉากจบของ Poppy ที่เป็นฉากจบแบบ Debug เนี่ยก็ Poppy จะเป็นคนพูดเองนะครับว่าเป็นสถานที่สำคัญแต่ในฉากจบอีกแบบหนึ่งเราจะได้เห็นป้ายแค่ Playcare เท่านั้นซึ่งมันก็จะมีการเปิดเผยบริบทที่ต่างกันนะครับที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเจ้า Playcare นี่คืออะไรนะแต่ว่า Poppy มีการเฉลยมาบางส่วนแล้วว่ามันเป็นที่สำคัญที่เราจะต้องไปที่นั่นนั่นเองนะครับส่วนฉากจบนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับฉากจบหลักบ้างนะครับผมคิดว่าฉากจบหลักเนี่ยก็เป็นการเปิดเผยบริบทที่ดีกว่าในเรื่องของความน่าติดตามใน chapter ที่ 3 นะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาจะไม่ได้เฉลยปมอะไรมากมายแต่เป็นการที่ป๊อปปี้มีความเย็นชาขึ้นแล้วก็มีการพูดที่มีการหักหลังเราทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกตกใจไปเลยว่าอ้าวสรุปแล้วที่ทั้งหมดที่มวลที่เธอพยายามจะช่วยเราเนี่ยเป็นการหักหลังเราแล้วก็จะให้เราเนี่ยไปช่วยจัดการสิ่งที่เธอได้ค้างคาเอาไว้แล้วก็ที่โรงงานนี้เคยค้างคาเอาไว้จริงๆใช่ไหมนี่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าสนใจดีที่สุดท้ายแล้วป๊อปปี้นะครับก็เหมือนกับจะเป็นตัวละครร้ายนิดนึงแต่ก็ถ้าเป็นอีกฉากจบแบบนึงเหมือนเธอจะเป็นคนดีขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับว่าบทสนทนาของเธอจะเป็นการให้ขอร้องให้เราเนี่ยไปช่วยเหลือโดยที่ตัวเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบสามารถจัดการมัมมี่ลองเล็กได้สามารถจัดการฮักกี้วุกกี้ได้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทางเพื่อนๆขอกันมาเยอะมากนะครับจริงๆผมจะจบในเรื่องของ Poppy Playtime Chapter ที่ 2ในตัวละครประวัติของมัมมี่ลองเล็กแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆขอกันมาก็โอเคครับจัดไปนั่นเองนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับงั้นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับตอนนี้ผมมีช่อง TikTok แล้วนะครับสามารถเข้าไปกด Follow ได้นะครับกดแอดแล้วก็ชื่อช่องผมได้เลย Au Awesome นะครับยังไงก็ฝาก Follow กันด้วยละกันใครที่เล่น TikTok นะฮะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาของสวัสดีครับ